ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้เรื่องการตัดเย็บเสื้อผ้าและก็การสร้างแพทเทิร์นในรูปแบบต่างๆซึ่งคลิปนี้ก็จะมาสร้างแพทเทิร์นเสื้อคอปาดหรือว่าคอทะเลกว้างๆแบบนี้เลยค่ะสวมใส่สบายแล้วก็ส่วนแขนเสื้อก็จะเป็นการเย็บแบบพับเบิ้ลขึ้นมานะคะหรือว่าจะเย็บแบบธรรมดาก็ได้ค่ะเสื้อตัวนี้เมื่อเย็บเสร็จก็จะได้รอบสะโพกที่58นิ้วนะคะสำหรับสาวอวบพลัสไซส์ค่ะมีวิธีการสร้างแบบและก็การเย็บที่ง่ายมากค่ะไปดูวิธีการทำแพทเทิร์นกันเลยค่ะเสื้อตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ทำได้ง่ายๆนะคะซึ่งเมื่อทำเสร็จรอบสะโพกวัดได้ที่58นิ้วนะคะจะเป็นเสื้อตัวหลวมนะคะแล้วก็คอกว้างสำหรับคนที่รูปร่างอวบนะคะจะทำแพทเทิร์นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันค่ะก็เตรียมกระดาษมา65คูณ65เซนติเมตรนะคะด้านนี้จะเป็นด้านบนนะคะให้วัดลงมาสัก1ไม้บรรทัดตีเส้นยาวไปเลยค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกลางคอหน้าคอหลังนะคะก็วัดความยาวเสื้อกำหนดความยาวที่ต้องการนะคะก็จะกำหนดที่65เซนติเมตรริมกระดาษจะทำเป็นจุดกลางนะคะความกว้างของเสื้อกำหนดที่37เซนติเมตรตีเส้นขนานลงไปเลยค่ะชายเสื้อก็จะเท่ากับ37เซนติเมตรเหมือนกันค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะให้วัดออกมานะคะเป็นแขนในตัว15เซนติเมตรตีเส้นเลยค่ะจุดนี้คือจุดถึงกลางหน้าให้วัดลงมา36เซนติเมตรด้านนี้ก็36เซนติเมตรตีเส้นเชื่อมกันค่ะลายแขนก็ตีเส้นเชื่อมกันค่ะจะตีเส้นให้เห็นชัดๆนะคะ37เซนติเมตร15เซนติเมตรคือแขนเลยก็จะได้เส้นแบบนี้ก่อนนะคะต่อไปก็มาทำคอหน้ากันค่ะจากจุดนี้นะคะกึ่งกลางคอหน้าให้วัดลง 11 ครึ่งคอหลังวัดลง3เซนติเมตรเส้นข้างคอ 15.5 แล้วก็โค้งคอหลังเส้นข้างคอถ้าไม่ต้องการให้คอกว้างก็อาจจะใช้12หรือว่า13เซนติเมตรค่ะในส่วนของคออาจจะดัดแปลงได้นะคะถ้าใครจะทำเป็นคอสี่เหลี่ยมคอยูคออะไรก็ยังได้เลยค่ะจะได้เป็นคอหน้าคอหลังในส่วนของปลายแขนให้วัดลง 2.5 แล้วก็ตีเส้นเชื่อมกับเส้นข้างคอค่ะจะเป็นเส้นตะเข็บไหล่ค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะจุดใต้รักแร้ให้วัดขึ้น3เซนติเมตรส่วนนี้ก็โค้งพอสวยงามค่ะห
ในส่วนของชายเสื้อวัดขึ้น3เซนติเมตรแล้วก็โค้งชายเสื้อใหม่ค่ะแล้วก็จากจุดนี้นะคะก็โค้งข้างตัวนิดๆค่ะตัวเสื้อก็เรียบร้อยนะคะทั้งชิ้นหน้าชิ้นหลังก็ตัดออกมาตามที่วาดนะคะเสื้อตัวนี้ก็จะมีติดแถบแขนนะคะ30ครึ่งซึ่งรวมกันก็ได้61เซนติเมตรก็วัดเป็นความยาวนะคะส่วนนี้ก็จะติดแถบแขนนะคะความกว้าง3เซนติเมตรแล้วก็ความยาว61เซนติเมตรซึ่งเวลาวางตัดผ้าก็วางผ้าเป็นสันทบนะคะก็จะได้ที่6เซนติเมตรแล้วก็เผื่อเย็บไปสัก1เซนติเมตรเวลานำมาประกอบกับแขนก็จะเหลือแค่3เซนติเมตรนะคะในส่วนของแถบแขนเวลาเย็บก็พับเบิ้ลขึ้นมานะคะประกอบแขนให้เรียบร้อยแล้วก็นำมาเย็บข้างตัวนะคะแล้วก็โค้งเข้าไปด้วยกันเลยซึ่งเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางสันทบชิ้นหลังก็วางสันทบรอบคอไม่ต้องเผื่อเย็บว่างอยู่แล้วค่ะส่วนอื่นๆก็เผื่อเย็บนิดหน่อยค่ะเสื้อตัวนี้ใช้ผ้า1เมตร80เซนติเมตรค่ะในส่วนของคอหน้าคอหลังอาจจะทำสับหลบหรือว่ากุ้นรอบคอก็ได้ค่ะรายละเอียดจะเขียนไว้ใต้คลิปอีกครั้งขอบคุณที่รับชมชอบใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ